ใครเจอใครติดตามกันในคู่มันมวยไทยครับเชิญเลยครับมงคลชัยควายทองยิมครับพบกับเพชรกรกฎวอสังประภัยนะครับมงคลชัยหรือว่านายมงคลอาจวิเชียนครับชื่อเล่นชื่อเจ้าเชียนครับอายุ20ปีค่าตัว 60,000 บาทครับจากจังหวัด101ครับ11ประตูเมืองงามเรืองนามพระสูงใหญ่พระหมายสาเกตบุญพระเวทประเพณีมหาเจดีย์ชัยมงคลงามหน้ายนบึงพลานชัยเขตกว้างไกลทุ่งกุลาโลกลือชาข้าวหอมมะลิจังหวัด101ครับค่ะส่วนเพชรมรกตหรือว่านายนพดลจรูนพันธ์ครับอายุ17ปีค่าตัว 50,000 บาทจากจังหวัดอุบลราชธานีครับเมืองดอกบัวงามแม่น้ำสองสีมีปลาแซ่บหลายหาดทรายแก่งหินถิ่นไทยนักปราชญ์ทวยราชไปทำนามล้ำเทียนพรรษาผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่นดินแดนอนุรีคนดีสีอุบลวันนั้นที่ได้คู่มวยดุเดือดเป็นทางกางเกงสีแดงชนะมาถูกต้องครับครับวันนี้จับมาเจอกันอีกครับครับชัยชนะกลับสู่ภาคใต้แน่นอนแต่จะไปที่ไหนอย่างไรครับจะไปร้อยเอ็ดเมืองเกินกางเกงสีแดงหรือจะไปอุบลราชธานีกางเกงสีน้ำเงินครับสถานการณ์สำเร็จเกลาเกลี้ยงครับเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์นะครับกลับไปเรียกแกอาจารย์แกไม่ได้สอนไทยนะฮะหรือเรียกไปดูตามกระแสนิยมเป็นอาจารย์ของอาจารย์มวยครับอาจารย์ทางมวยนะนี่ครับเกี่ยวได้แหมยังคืนไม่ได้ครับต้นนี่ความเชื่ออยู่ที่กางเกงสีแดงครับแต่ช่วงเช้าครับมงคลชัยได้เปรียบอยู่19ครับตอนนี้ก็ยังกางเกงสีแดงครับดูดีกว่าครับครับดูดีๆมีรางวัลครับมีคุณเดียเกียรติเพชรสิทธิโชคธีระเดชพงศ์นะครับครับมาร่วมดูแลในรายการสุดเกียรติเพชรนะครับครับมีแย็บมีเขาเรียกทำลายจังหวะทำลายเกมผู้ต่อสู้ครับครับเพชรมรกตแหมแห่งแล้วคาแช่โชว์ครับเปลี่ยนวันเปลี่ยนเดือนเปลี่ยนปีการชกก็อาจจะผิดแผกแตกต่างไปกว่าเดิมครับแม่แทงๆค่อยๆแทงครับนี่ครับเดินคู่เลยครับนี่ครับคุณว่าใครชนะครับค่ะแฟนหมัดมวยห้ามลืมนะครับฟังวิเคราะห์วิจารณ์กับมิสเตอร์ป๋องครับสัปดาห์ละ89บาทครับดอกจัน4876089111ครับนี่ขึ้นที่หน้าจอแล้วครับนี่ครับแม่เทอย่างนี้ครับล้มบ่อยๆไม่ค่อยดีครับถ้าเป็นเอกชุมพรก็ต้องแป้งตายครับนี่ครับพอตรงนี้ครับจากกางเกงสีแดงได้เปรียบพลิกกลับมากางเกงสีน้ำเงินได้เปรียบเลยครับแหมล้มลงไปแล้วก็ปากไว้ด้วยเข่าครับช่วงจังหวะนิดเดียวห้ามพลาดห้ามเผลอเด็ดขาดครับนี่คือเสน่ห์ของมวยไทยครับวันนี้มีผู้บนหลายคนนะฮะเป็นความหวังอันสูงสุดของมิสเตอร์ป๋องครับจะมียอดมวยที่อุบลสักคน2คนบ้างว่าอย่างนั้นครับมีโอกาสเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์ครับครับก็มีครับครับปล่อยตัวยกสุดท้ายใช่มั้ยฮะใช่ครับผมเป็นอย่างไรครับกางเกงสีน้ำเงินได้เปรียบยกที่4ครับยกที่4นะครับน้ำเงินได้เปรียบ3ต่อ2ครับ3ต่อ2ก็60 40ครับครับนะครับดูยกที่4ครับนี่ครับดูลีลากรรมการชั้นดีของเวทีลุมพินีครับเวลาบล็อกนักมวยนะครับใครที่จะเดินทางสายกรรมการก็ดูไว้ครับดูลีลานะครับไม่ใช่สั่งชกกับนับสองอย่างนี้นั้นเป็นกรรมการไม่ได้นะครับเป็นได้กรรมการผ้าป่ากระถิ่นอะไรประมาณนั้นนี่ครับโอ้โหนี่แล้วครับล้มอีกแล้วครับล้มบ่อยๆไม่ดีถ้าเป็นเอกชุมพรแต้งตายครับครับถ้าผมล้มยกมีดาลก็ล้มไม่ไหวแล้วครับผมนะครับถ้าผมล้มแล้วไม่ลุกเลยครับนี่ครับดูลีลาไม่เป็นสองรองไทยแล้วครับคราวที่แล้วเสียอกเสียใจแพ้ครับวันนี้ฟิตซ้อมมาอย่างดีครับครับกะมาล้างคนไทยแค้นเต็มที่ครับควายทองยิมรับนี่ครับยังวางแข้งดูแล้วเวทเต็มกว่าครับเป็นแชมป์รุ่นซุปเปอร์ไฟเวท115ปอนด์ของช่อง7สีมันนานแล้วครับสำหรับกางเกงสีน้ำเงินนี่เป็นแชมป์105สละ105นี่ขึ้นมา117 18เลยนะครับไวครับโอ้ไวครับยาวใหญ่เดี๋ยวนี้ครับครับโอ้แฟนๆก็ยังส่งข้อความสั่งเสื้อมาโดยตลอดนะฮะครับครับ
จะมีแฟนก็บอกว่าสวัสดีอัญชลปีดาเอกชุมพรจากบอลพระราม3ครับผมขอบคุณครับครับทักทายกันด้วยครับอย่าเพิ่งหลับไปครับอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนครับดูมวยเสร็จแล้วค่อยไปลั้นลากันต่อครับวันนี้วันศุกร์สิ้นเดือนด้วยครับครับแต่ผมคงจะลั้นลาไหนไม่ไหวครับเพราะว่าเงินเดือนยังไม่ออกครับโอ้แสดงว่าเงินเดือนออกวันอาทิตย์นะฮะไม่แน่ใจก็ช่างเอาละครับเงินเดือนออกก็มีความหมายครับออกก็มาจ่ายหนี้โอ้เรียกว่าใช้เงินอนาคตไปหมดแล้วครับครับผมรุดปื๊ดรุดปื๊ดนะฮะนะครับดูลีลาขยับเข้ามาวางแข้งแต่เพชรมรกตไม่สนใจครับเหมือนแม่เหล็กครับวิ่งเข้าหาโดดเข้าหาเลยครับขวางแล้วเด้งนะครับโอ้โหแทงซ้ายโอ้โหอ้าวมงคลชัยได้ทีแล้วครับเข้าข้างหลังครับสุดเกียรติเพชรค่ำคืนที่ผ่านมาเก็บค่าดูค่าชมได้ 831,750 บาทครับต่างชาติ181คนครับเรียกว่าถือว่าผิดฟอร์มนะครับต่างชาติต่ำกว่า200นี่ถือว่าผิดเลยครับครับหมดยกที่4นี่ไม่ต้องรู้ยกที่5เลยครับยกที่5ก็2มือแล้วครับกรรมการสำเร็จเก่าเกลี้ยงรวมคะแนนแล้วชูมือให้ทั้งหมดทางด้านมุมน้ำเงินครับเพชรมรกตวสังประภัยเป็นฝ่ายชนะบริการและก็ล้างตาได้ครับครับก็คือยกที่5นึกภาพตามนะครับว่ามงคลชัยพยายามจะเดินแล้วก็ทำไม่ได้เดินแล้วก็โดนครับเดินแล้วก็โดนคู่นี้เสมอกัน1-1ครับอาจารย์ว่าจะมีไฟที่3มั้ยผมว่าน่าจะมีโอกาสนะครับมีโอกาสครับเอาละเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาดูคู่เอกนำรายการครับ